โค้ชด่วนยอมรับไทยเป็นรองตุรกีเยอะเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่น1คนสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับภายหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ที่ประเทศตุรกีนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับนักตบสาวไทยพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชก็ได้เดินทางไปถึงที่ประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมสาวไทยนะครับจะพบกับตุรกีในวันที่14กรกฎาคม2565นะครับเวลา 22:30 นตามเวลาของประเทศไทยนะครับซึ่งแฟนๆก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31นะครับก่อนเดินทางไปประเทศตุรกีนะครับโค้ชด่วนนะครับดนัยศรีวัชระเมตากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับได้กล่าวถึงสภาพทีมล่าสุดนะครับว่าโดยภาพรวมด้านร่างกายถือว่าฟื้นตัวกลับมาดีพอสมควรแต่ว่าเรื่องการแข่งขันเราต้องไปวัดกันวันจริงเพราะการเจอกับตุรกียอมรับว่าไทยเราเป็นรองโค้ชด่วนให้สัมภาษณ์ต่อว่าอย่างไรก็ตามเรามีการเตรียมแผนเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับคู่แข่งทางทีมได้มีการปรับผู้เล่น1คนเพื่อความเหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขจุดบกพร่องของ3สัปดาห์แรกเพื่อให้เกมการเล่นของทีมสมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นทิชญาบุญเลิศนะครับที่เปลี่ยนจากเป็นมือเซตเป็นตำแหน่ง MB นะครับตำแหน่งบอลเร็วนะครับก็คงจะเอาไว้บล็อกตุรกีนะครับเพราะว่าทิชญาบุญเลิศก็สูง180เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าก็ไปแทนน้องสาวนะครับอย่างทิชากรบุญเลิศเดี๋ยวเราคอยดูผลงานน้องทิชญากันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับน้องวุ้นนะครับว่าจะทำผลงานในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะทำผลงานได้เข้าตากรรมการหรือว่าเข้าตาผู้ชมทุกท่านหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ